จังหวัดติดแต่คนละอำเภอพ่ออยู่อำเภออะไรอ่ะล่าสุดเห็นคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลค่ะเขาเป็นอะไรครับเกิดอะไรขึ้นช็อกค่ะช็อกกระทันหันแล้วเมียของพ่อโทรมาตอนนั้นคือให้รีบนำพ่อส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดด่วนมากๆเพราะว่าช็อกแล้วก็น้ำลายฟูมปากแล้วก็ตาก็แบบมองแบบตาเหลือกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาตกใจก็ร้องไห้กันไปหนูกินข้าวอยู่ก็แบบรีบเช็คบิลแล้วก็รีบไปเลยค่ะตอนนั้นตกใจมากแล้วพอไปถึงหนูเดินทางจากทุ่งสงไปโรงพยาบาลที่คุณพ่ออยู่ใช้เวลา1ชั่วโมงพอไปถึงเขาบอกหมอบอกว่าพ่อได้สติแล้วให้ย้ายจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติให้เข้าโรงพยาบาลมหาราชแล้วหนูก็เลยไปมหาราชพอไปถึงก็คือฟื้นพอดีคุยกันได้พอดีแต่ว่าเข้าเยี่ยมได้คนเดียวก็เลยเข้าไปคนเดียวก็ดีใจที่แกฟื้นตกใจหมดเลยซึ่งเจนี่ก็เป็นคนที่ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมพอพ่อป่วยแล้วทำไมถึงเพิ่งกลับมาถ้าพ่อไม่ป่วยก็ไม่มาจริงๆแล้วหนูจะบอกทุกคนว่ามิตรภาพระหว่างหนูกับพ่อมันเชื่อมกันได้ตั้งแต่จบข่าวใหม่ๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วหลายเดือนมาแล้วแต่ว่าหนูแค่มันยังไม่พร้อมออกสื่อตอนนั้นเพราะว่าถ้าออกสื่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็โดนด่าเดี๋ยวสร้างภาพอีกเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือเมื่อเพราะว่าวันที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยก็คือคนก็ขอถ่ายรูปเยอะคนก็เห็นเยอะเราก็เลยโอเคก็ลงไปเลยว่าแบบมาหาพ่ออย่างปกติเจนี่ได้คุยกับพ่อตลอดเรื่อยๆอยู่แล้วตลอดค่ะแล้วก็มีการสร้างบ้านให้ท่านด้วยซึ่งบ้านเนี่ยเสร็จไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้แจ้งใครอ๋อเอามีการสร้างบ้านให้คุณพ่อสร้างที่จังหวัดนั้นแหละแต่ว่าคนละอำเภอเป็นบ้านเก่าของพ่อแต่ว่ามันเราทำใหม่ให้มันสวยขึ้นน่าอยู่ขึ้นหมดไปเยอะไหมคะประมาณ 3-4 แสนค่ะ 3-4 แสนก็เอาตามที่คุณพ่อต้องการคือหนูให้ช่างไปแล้วหนูบอกพ่อว่าอยากทำอะไรคือทำได้เลยคือคุณพ่อช่างมาคิดตังกับหนูคือคุณพ่อเขาก็อยากได้บ้านใหม่ด้วยอยู่แล้วใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นมาเรื่อยๆคนก็มองแบบดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจากเมื่อก่อนที่คุณแม่ก็ไม่ค่อยให้หนูคุยกับพ่อค่ะพอมันเป็นข่าวต่างๆแม่ก็เอ็นดูหนูแล้วก็สงสารหนูจนหนูก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันได้ก็คือหนูยังเลี้ยงส่งพ่อถึงเงินให้พ่อได้ปกติโดยที่ไม่ต้องปิดบังพ่อแล้วไม่ต้องปิดบังแม่แล้วก็คือจะไปเยี่ยมพ่อหรือว่าจะอะไรเงี้ยแม่ก็เปิดแล้วแต่หนูเลยค่ะคือทางนู้นเขาก็โอเคที่จะให้เราเข้ามาเขาได้เสมอใช่ค่ะตอนนี้หนูก็คุยกับแฟนใหม่คุณพ่อเกือบทุกวันว่าแบบอาการพ่อเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณพ่อโรคประจำตัวคือมีอะไรบ้างอ่ะเจนี่เป็นเบาหวานค่ะเบาหวานอย่างเดียวแล้วก็ตับอะค่ะตับเป็นอะไรนะเจนต้องตับแข็งหรือเปล่าไม่รู้ตับแข็งแต่รู้แค่ว่าเป็นเบาหวานซึ่งอาการที่หนักที่สุดก็คือเบาหวานนี่แหละใช่ค่ะพอมันน้ำตาลขึ้นก็จะต้องไปหาหมอทุกครั้งค่ะคุณพ่อเขาห่วงอะไรกับเราบ้างในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ผ่านมามรสุมชีวิตของเรามันก็เกิดขึ้นเยอะพ่อเนี่ยไม่ค่อยห่วงหนูแล้วเพราะว่าแกบอกว่าหนูแบบมีทุกอย่างแล้วหนูเก่งแล้วอะไรเงี้ยแกก็จะห่วงลูกๆน้องๆอะไรเงี้ยค่ะน้องๆก็คือก็จะมีน้องๆที่ไม่ได้อยู่กับแกบ้างอะไรเงี้ยค่ะแกก็จะบอกว่าแบบดูน้องบ้างนะลูกเอ็นดูอะไรเงี้ยเราก็โอเคค่ะเพราะตอนนี้แกก็มีโรคด้วยและแกก็แก่แล้วอะไรที่ทำให้ได้ก็ต้องทำและก็อีกอย่างคือเราทั้งคู่ก็เห็นแล้วว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้ส่งผลดีกับเราทั้งคู่เลยคือในส่วนของกระแสสังคมเราเข้าใจแต่ว่าในส่วนของความละเอียดอ่อนต่อจิตใจของเราสองคนมันแย่มากสายแรกที่เราคืนดีกันตอนที่ว่าเราเป็นข่าวร้องไห้กับพูดประมาณชั่วโมงนึงแบบทั้งคุณต่างๆไม่พูดกันคือเรารู้ได้เลยว่ามันตัดกันไม่ขาดต่อให้ใครมาทำลายต่อให้คนในสังคมมาบอกว่าก็ไม่ได้เลี้ยงมานี่ทำไมต้องไปดูแลหรือว่าคุณจะบอกว่าถึงไม่ได้เลี้ยงก็ต้องดูแลเป็นลูกเนรคุณอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคำพูดของทุกคนมันไม่ได้มีผลต่อเราจิตใจเราทั้งคู่มันเข้ากันโดยที่เราไม่ได้แคร์ใครสายแรกที่ได้เคลียร์วันนั้นนานหรือยังอ่ะเจนี่โอ้ก็คือหลังเป็นข่าวประมาณ2อาทิตย์เลยค่ะอยู่ไม่ติดอ๋อหลังเป็นข่าว2อาทิตย์อยู่ไม่ติดเลยค่ะตอนนั้นถ้าเพราะ
จากที่คุยกันเรื่องเพลงอยู่ตลอดคุยกันตลอดพอเงียบๆไปแล้วมันปล่อยให้คนนอกมาตัดสินมันอยู่กันไม่ได้ค่ะมันต้องรีบหนูเป็นคนโทรไปก่อนโทรไปร้องไห้หนักมากเสร็จแล้วเขาก็ไปขอโทษเขาใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอโทษอย่างหลายคนอยากได้ยินถ้าสำหรับคำว่าพ่อสำหรับเจนนี่ตอนนี้มันคืออะไรพ่อคือคนที่กำเนิดเรามาไม่ว่าเขาจะเลี้ยงเราหรือไม่เลี้ยงอย่างน้อยเขาก็เป็นคนทำให้เราเกิดมาเราต้องทดแทนบุญคุณเขาติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ